เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มาแบบเซิร์ฟใหม่แล้วก็เห็นมีคนบอกว่าอยากดูตอนที่มันมีแค่ขวานนะแล้วก็ไปฟาร์มหาของเรื่อยๆแบบนี้แหละนะตอนนี้คือแค่ขวานเลยเนี่ยแล้วก็ไปกดรับของมาได้และเราก็ได้มีดมาถือว่าค่ำคั่นอยู่ตอนนี้คือมันเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปฟาร์มเลยเนี่ยตัวฟาร์มถังเราจังเนียนซึบโอ้ยไม่เข้าหัวโอ้ยโอ้โหพลาดว่ะเมื่อกี้คือถ้าตีโดนหัวนี่คือน่าจะล้มเลยนะแต่ว่าโดนตัวว่าแต่ก็อีกทีเดียวโอ้ยมันก็ที่จะฟาร์มมาเยอะนะดูตามถนนดิโล่งเราก็ตามไปเรียบร้อยพอได้อยู่เฮ้ยเสียงไม่อีกแล้วและนี่ตัวที่2ไม่เข้าหัวคือถ้าผมตายมีดมันก็ไม่ตกนะแล้วก็ดีไงต้นเกมพอแบบกดรับแบบนี้เนี่ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะนี่อันนี้คือผมไม่ได้จะขังมันนะแต่ว่าจะวางหน้ามันไงให้มันติดแบบนี้เนี่ยแล้วก็เข้าทางเราพอดีแล้วก็ฟาร์มต่อนะอันนี้คือผมก็คนเดียวเลยนะถือข้อให้พวกนี้มาช่วยนะตอนนี้คือฟาร์มไปก่อนไปหาอัพโต้แล้วก็หาปืนใช้เดี๋ยวมาทำบ้านกันก่อนเลยครับไอ้หอก็จะตกนะเราได้ของมาก็เก็บไว้ก่อนนี่ประมาณนี้พอแล้วก็ทำกรอกไม้นี่ก็ไปวิ่งฟาร์มต่อนะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวประตูหินมาทุบได้มาอันนี้คือรู้สึกว่าคนมันก็เยอะด้วยนะแล้วก็ต้องแย่งฟาร์มเลยเนี่ยคนเดียวคือไม่รู้ว่าจะฟาร์มทันเปล่านะแล้วก็ต้องลองดูเฮ้ยมันเบาสวยเลยของที่เราต้องการเนี่ยคือฟาร์มยังไม่ถึงไหนเลยนะได้มาละแล้วก็กลับบ้านก่อนบ้านก็อยู่แถวนี้เองเนี่ยนี่ถือว่าเติบโตไวป่ะเก็บไปก่อนเบาตอนนี้คือก่อนเบาในเทรดโซนก็มีคนซื้อไปแล้วนะแล้วก็เราก็ได้มาเลยไงถือว่าไวอยู่เดี๋ยวต้องหาอะไรแล้วก็มาเรียนใช้กันกระสุนก็ร้อยนัดก็พอละได้ร้อยนัดพอดีทีนี้ก็น่าจะไปล่าได้เลยครับเนี่ยต้นเกมไงคนก็น่าจะเป็นพวกชุดหนังพวกนี้ไงก็น่าจะใช้ไม่เยอะเราก็ต้องรีบไปไปแล้วนี่ปิดไว้ด้วยต้นเกมก็ไม่ปลอดภัยนะทั้งบ้านหินเนี่ยนี่ก็เดินตามถนนเลยแล้วกันนะคนน่าจะเยอะตอนนี้มีคนไล่แล้วว่ะเราก็ปล่อยให้มันตามมานี่ก็จะใช้พวกมีดไว้ก่อนนะกระสุนก็ค่อยยิงตัวที่มีปืนโอ้ยโอ้โหตัวหลักก็ยิงไม่ใช่ยิงดิทุบอยู่เออถ้าตัวหลังไปกินมีดนี่น่าจะล้มไปแล้วนะมาแท็กไม้ไงตกใจว่าแค่กระสุนมาเพิ่มแต่เราก็เกือบตายเลยเนี่ยลูกโม่
เดี๋ยวไปหาที่ปั๊มยาก่อนนะเดี๋ยวได้ตายเอาอุตส่าห์ได้ปืนกระบอกแรกเลยเราเนี่ยจะตกไม่ได้ไม่มีสโคปนี่โคตรเปลืองเลยนะกระสุนเนี่ยแต่ก็เราก็ต้องยิงนะเดี๋ยวค่อยหาเอาเฮ้ยได้มาเพิ่มอยู่โอเคได้กระสุนมาถือว่าแบบใช้ได้อยู่แล้วก็ต้องการในกระสุนเนี่ยนี่ไม่ดีละพันแผลซะก่อนดูดิมาอีกแล้วเนี่ยมาผมว่าเราก็เก็บของแล้วก็กลับก่อนนะแถวนี้ก็แถวแบบถิ่นคนอื่นไงน่าจะมีบ้านแถวนี้เนี่ยแล้วก็กลับก่อนถึงเราจะมีปืนเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเจอลูกซองนี่คือถ้าจะร่วงอ่ะเฮ้ยชุดกระดูกก็พอมีแบบให้ใช้เล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ให้พวกเพื่อนนี่คือมาเล่นด้วยนะผมว่าคนเดียวนี่ก็แบบไม่แน่จะไหวอ่ะดูจากพวกนี้มันวิ่งก็หลายคนไงแล้วก็ให้กำลังเสริมมาของก็น่าจะพอทำเล่นได้นะชุดเกราะก็ได้มาเนี่ยซื้อไปนาฬิกากล่องไม้ไว้ก่อนแล้วครับมาเยอะๆต่อก็เพิ่งมีแค่2เองเนี่ยแล้วก็ค่อยทำเพิ่มนะมันก็จะได้เผาไวขึ้นตอนนี้คือพวกนี้มันจะมาเล่นบ้านเราอ่ะดูดิโอ้ยโอ้โหปิดไม่เข้าอยู่ข้างบนเสียงเท้านี่คือหลายคนมากเลยนะแต่ก็มันก็ไม่น่าจะเรทนะมันต้นเกมไงระเบิดก็ไม่น่าจะมีกันเฮ้ยออกทางนี้โอ้โหเฮ้ยเรียบมากแล้วจะสู้ไงดีวะเนี่ยเกินแล้วก็ต้องรอให้พวกนี้ไปเลยนะออกไปนี่คือแบบร่วงแน่นอนว่ะป่ะนี่ก็อีกรอบนึงเมื่อกี้คือข้างบนก็มีนะออกไปก็มันโดดลงมายิงผมเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้2คนเลยผมว่า 4-5 ตัวได้นะแล้วก็ขอพันแผลให้เต็มก่อนแล้วก็ออกไปมาแล้วก็อัพไปมันก็จะได้เข้าไม่ได้นะโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยนึกว่าอยู่ข้างหน้าข้างหลังนี่คือแบบเต็มเลยเนี่ยบ้านมันก็แบบนี้ด้วยไงชั้นยิงก็ไม่มีเนี่ยแล้วก็น่าจะต้องอยู่แต่แบบในบ้านเลยครับเนี่ยออกไปก็น่าจะตายนะตอนนี้คือพวกนี้มันก็ไปละแล้วก็น่าจะไปยิงได้ต่อละ
เอาเรื่องเกินวะไปก็จะไปหาพวกที่แบบว่ามันฟาร์มพวกข้องการพวกนี้ไงต้นเกมก็แบบน่าจะวิ่งห้องกันบ่อยเราก็ไปกันนี่คืออยากได้สโคปมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้จับเปล่านะมันก็จะได้ยิงง่ายขึ้นตอนนี้คือมีชื่อมาใหม่นะแล้วก็นำไปก่อนเลยพวกเพื่อนนี่คือรอดักข้างในอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหสองตัวเลยร่วงไป3ตัวโอ้โหเกือบตายเหลือ4ไม่เอาไงล่ะพวกเพื่อนนี่คือยังอยู่แบบข้างในเพิ่งจะออกมาเนี่ยเราก็เกือบแห้ง นี่ไงการ์ดม่วงสวยเราเข้าไปเปิดห้องการ์ดกันนะเป็นไงแบบว่าเป็นวิธีที่แบบว่าหาการ์ดม่วงนี่คือง่ายๆเลยนะพอเราดักคนเปิดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกันแล้วก็ฉีดยาซะก่อนเหลือ4ถอดชุดเกราะไปนี่คือน่าจะเหลือเท่าไหร่นี่เหลือ1เลยเนี่ยโอ้โหเกือบแห้งมาดูกันว่าห้องม่วงจะเป็นของอะไรกันอันนี้คือรอบแรกเลยนะที่มันเปิดได้เนี่ยกล่องดาวนี่อันนี้คือต้องการแค่สโคปปั้งกล่องสุดท้ายโอ้โหนี่ไงสโคปของจริงลูกซองเนี่ยนี่มันก็น่าจะได้ยากหน่อยนะถ้าเล่นเกมเนี่ยแล้วก็น่าจะยิงได้แค่แบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยไปต่อนี่ก็ย่อยของซะก่อนนี่อยู่หลังหินอ่ะก็ว่าอยู่นะทำไมเพื่อนไม่ยิงแล้วก็ไปเลยโอ้ยไม่ชุบโอ้โหวันนี้คือคนแบบวิ่งฟาร์มเยอะอยู่นะแล้วก็น่าจะได้ยิงคนเลยครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านะวันนี้คือเราก็มีแค่3คนเองมีของปะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาแบบเปิดห้องการ์ดต่อนะแถวนี้ก็น่าจะเปิดไปหมดแล้วก็ไปโซนบนบ้านมาห้องที่2หรือว่าจะเกลือไหมแล้วก็กดไว้ก่อนนี่เครื่องกลั่นว่าได้อยู่นะแล้วก็กางเกงเหล็กด้วยได้เห็นนี่ก็เตาใหญ่ว่ะเอาเรื่องก็ถือว่าแบบเป็นของดีอยู่นะนี่ก็การ์ดม่วงเราก็ไปหมดละแล้วก็ต้องไปหาใหม่อันนี้คือกลับบ้านก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ไปขึ้นแถวโซนบนกัน
Follow me. โอ้ยโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหเต็มเขาเลยมาสิจะยิงได้ปะเนี่ยสักโขก็ไม่มีอ้อโอ้ยหายเกือบตายเฮ้ยเออร่วงไปโอ้โหร่วงโอ้โหตรงนี้ก็มีอะไรกับโดนี่ยังเหลือปะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะโอ้โหยิงกันแบบกลเบาเนี่ยเอาว่ะโอ้ยโอ้โหยังเหลือล่ะเรียบร้อยน่าจะชุบนะตัวนี้เหมือนครับจะตายไปละเอาเรื่องเกินจะมาปะเนี่ยเฮ้ยมาอยู่ล่อมันมาเฮ้ยยิงเรียกมาเฮ้ยมันลงว่ะร่วงไปเหลืออีกตัวแล้วร่วงไป2นี่แล้วพวกนี้ขับรถว่ะนี่รถเข้าที่ด้วยนี่ก็ยึดรถมันเลยเนี่ยก็จะได้ขับรถไงได้อยู่เฮ้ยมีระเบิดด้วยมันก็น่าจะหาบ้านเรดแน่นอนนะแต่ก็เจอเราซะก่อนไงใครโจรก็บ้านเราเลยดิสวยอยากให้ตกตรงนี้พอดีแล้วก็วิ่งตรงไปบ้านว่าจะได้แบบชิงแอร์แล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับไปแล้วนะเฮ้ยยิงกันแล้วร่วงไปเอ้ยเอาแล้วโอ้ตายสุดเกินหลุดได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยไม่เจอลูกศรเอ้าโอ้โหกระโดดยังไม่ได้เออนี่ตอนนี้ได้สโคปละมาดิของที่เราตามหาอันแผลก่อนดีกว่าวะโอ้น่าจะเหลืออีกหลายตัวเฮ้ได้อยู่โอ้โหตายสาได้ปืนมีสโคปบินมาจากไหนเนี่ยร่วงเลย
จบละแอร์เรานี่สองตัวโอ้ยโอ้โหข้างหน้าข้างหลังเลยเนี่ยโอ้ยฉีดยาก่อนนะเดี๋ยวต้องไปลองดูศพพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีสโคปเปล่านะหลายกระบอกไม่ปืนมีของแต่งกระบอกหนึ่งสโคปไหมนี่สโคปสวยแบบนี้ก็วิ่งไปหาเลยได้สโคปแล้วไม่ต้องกลัวร่วงไปซะเพื่อนเย็นซะด้วยไม่ต้องมาเก็บของน่าจะได้ของมาเยอะเลยนะพวกนี้มันเจอกันอยู่ไงแล้วก็เราเก็บของแล้วก็ต้องไปละได้สโคปมาไงเดี๋ยวก็กลับเอาไปเรียนก่อนนะพวกเราก็จะได้ใช้กันไม่น่าจะมีตัวตามมาละเฮ้ยปืนก็ได้มาหลายกระบอกอยู่นะมันเบาเนี่ยมันบินไปไม่สนใจผมเลยว่ะโอเคลงละมันก็น่าจะตรงไปที่เรือนะแล้วก็เรายิงสกัดไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ทันได้มองสองตัวเลยเนี่ยผมก็สาววิ่งไปแบบนี้เลยเรียบร้อยเอ๊ะได้เตียงมาละผมอยู่ไหนวะเนี่ยตายไปหมดแล้วเหรอพวกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยโอ้โหยังไม่ทันได้เอาของเลยยิงยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหส่วนก็มีแค่นี้โอ้หลังก็มีเหลือเพื่อนคนเดียวละสู้ๆเอาว่ะนี่เพื่อนที่สุดจริงยังรอดอยู่ของมาก่อนเมื่อกี้คือเกิดมาจะเอาปืนเนี่ยโดนชาร์จซะละเฮ้เดี๋ยวก็ต้องมาอีกแน่นะแล้วก็เตรียมพร้อมซะก่อนเฮ้ที่จริงก็จะไปเรือนะแต่ว่าก็ยิงตรงนี้เลยเนี่ยไม่น่าจะไปทันละเฮ้ยมาอีกแล้วกำลังแชร์เตียงให้เพื่อนเกิดมาเลยเนี่ยโดนยิงซะละเย้เหลือตัวเดียวละร่วงไปเมื่อกี้เหมือนกับตรงหินตรงนี้มีคนย่องย่องอยู่นะแล้วก็มีตัวคลานไปมันน่าจะชุบเนี่ยเลือดผม99มาดูกันว่าจะชาร์จได้ไหมร่วงไปซะโดดแค่นัดเดียวเองอ่ะโอเครอดอยู่นี่จะไปเรือแต่แบบมาอยู่ตรงนี้ซะก่อนเลยเนี่ย
เดี๋ยวเราก็บินกลับแล้วกันนะให้เพื่อนขับรถกลับไปมันก็เห็นแบบว่าได้ปืนเยอะไงของที่ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรไปแล้วนี่ได้ปืนมาเต็มอดไปเรือเลยแค่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาเล่นต่อนะแต่นี่คือคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วไงมาไม่ป่าเย็บทุกคนวันนี้ผมก็ไปก่อนละไปละ